สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนกลับมาพบกันกับนิ้งแล้วนะคะในช่องอีสานอเมริกาค่ะเมริกานิ้งได้ส้มตำไข่เจียวหมูสับผักแพรวนะคะแล้วก็แกงปลากระป๋องไส้วุ้นเส้นมากินข้าวน้ำกันค่ะสบายดีไหมทุกคนนะคะน้องพี่น้องเนาะมาลงไม้ลงมือกินข้าวกันเลย9 โมงเช้าข้าวเหนียวห้อนๆข้าวเหนียวก้องข้าวลูมหัวใจพี่น้องทำมามันหายไปใส่ยังอยู่ด้วยค่ะเด้อเอ้ามากินข้าวแล้วหิวแล้วกันยังวะกินข้าวแล้วก็สิได้หาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่อเนาะเอาคุยแต่มะฮุ้งกับถอดไข่ก่อนอุ๊ะล่วงผักเผ้าหอมแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องว้าข้าวโยดข้าวมันเหนื่อยโอ้แซ่บบ่ได้กินโดนแล้วเด้อนี่เมนูเนี่ยแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องเนี่ยเมนูในตำนานอีกเมนูนึงมาง่ายๆแต่แซ่บเด้อแกงปลากระป๋องใส่เสียนร้อนต้องมีตัวอันต้นหอมต้องสิครบสูตรเด้อต้องมีต้นหอมด้วยเอาเอออากาศดีดีเมื่อวานก็มันอ่ะหอมนิดๆแต่ว่าดีเลยอ่ะเสาร์อาทิตย์นี้กับสิพาอุจินไปดิสนีย์แลนด์พาลูกไปก่อน3 ขวบก่อน3 ขวบมันบ่ต้องเสียเงินอันค่าตั๋วเด็กหน่อยเสียแต่พอกับแม่ฉันหลัง3 ขวบไปมันยังได้ซื้อตั๋วเลยพานั่งไปก่อนวันที่3 ขวบแล้วก็เดี๋ยวอันว่าสิห่อเข่าไปกินน้ำห่อข้าวเหนียวอาจจะเป็นปิ้งเนี่ยปิ้งสมทอดไข่ไปยังสิล่ะเบิ่งก่อนเพราะว่าคนมันหลายเพื่อหิวก็สิได้กินเลยนะมันเพื่ออยากกินอันอื่นก็จังไปต่อคิวแต่คนบ่หลายต้องเตรียมแผนสำรองไปนะเพราะเขามีลูกหน่อยเพราะว่าคนมันหลายอยู่ดิสนีย์แลนด์ครับมื้อแรกโอป้าอยากกินตำบักหุ่งกับปิ้งไก่ว่าสันนั่งว่าซื้อไก่มากเป็นตัวเดี๋ยวก็ซิมาร์กไว้เมื่อถ้าปิ้งมื้อแรกแซ
ับครับพี่น้องคิดว่าคือเห็นว่ากินหลายแท้กินผู้เดียวกินเบิดมือพี่น้องเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงบ๊ายบายมากกับกินเยอะกินบ่เบิดก็ใส่หม้อใส่ถ้วยไว้อุ่นกินเพราะว่าเฮาอยู่เฮียนเบิดมือเนาะเฮ็ดเที่ยเดียวนี่ล่ะนี่กินเบิดมือส้มตำนี่ใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็กรอบให้เขาได้ค่ะเด้อกินได้ครับต่อไปบ่มีเส้นแซ่บต้องหอมผักแพร่วเห็นเมื่อวานไปตลาดตั้งใจไปซื้อผักแพร่วขึ้นจะกินผักแพร่วกับตำบักหุ่งกันยังวะคำใหญ่น้ำมันย้อยแซ่บๆทอดไข่กับตับหุงแซ่บเมนูคลาสสิกแต่แซ่บมากตำบักหุ่งกับผักอีเลิศตำบักหุ่งกับใบแมงลักตำบักหุ่งกับผักแพรวแซ่บเผ็ดเผ็ดร้อนผู้ใดล่องปลาพี่ไม่อ่ะปลาที่เขาจะเอาขายในตลาดนะวานัวชูรสแล้ววานัวผงชูรสแล้วเจอปลายี่ห้อต่ำนัวเข้าไปนะโอ้ผงชูรสนี่แบบว่ายังเข้มข้นนัวสะเดือดเลยชื่อก็จะวาเนาะใส่ลายแซบลายเส้นหน่อยแซบหน่อยผงชูรสเวลาหนึ่งเคยกับเขาหนึ่งก็เลยบ่ใส่ผงชูรสบ่มีอย่างหรอกเพราะว่าน้ำปลาสวัสด์
ทุกอย่างมันมีผงชูรสอยู่แล้วนะมันนัวอยู่แล้วก็เลยบ่ตื่มผงชูรสยกเว้นบางอย่างอาจสิใส่ผงชูรสเช่นชูบักเกียงเนี่ยชูบักเกียงมันต้องมีผงชูรสบ่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่มันสินัวชูบักเกียงชูน้ำใหม่แม่งแซ่บกินไปโซไปแล้วพี่น้องเป็นยังสิละช่องเนี่ยแนวกินกะระบานๆเฮ้าคืออย่ากินต่ำมาร่างกายคือช่องอื่นอยู่เด้คนมักเบิ่งเนาะแต่ว่ากินบ่ได้กินได้บ่คือเขาเจ้าอ่ะนะมันมักกินกับเขาจังซี่ข้าวบ้านเฮาผู้เฒ่าระบบคือจังได๋ที่เขาเจ้ากินตําแซ่บมันตํากุ้งสดแบบว่าหลายๆเป็นแซ่บแต่แซ่บมักเบิ่งอยู่เด้กินบ่ได้คือเขาเจ้ากินได้นิดๆน้อยๆกินหลายมันเลี่ยนพวกปลาแซลมอนพวกกุ้งสดน่ะหรืออีกอย่างนึงกินอาหารทะเลอ่ะคอเลสเตอรอลมันสูงเท่ามากแล้วก็พยายามแบบว่ากินให้มันบาลานซ์จังซี่นะกินปลาแน่กินนั้นแน่กินสิกินอย่างเดียวคือเฮาสมัยเป็นเด็กหน่อยก็บ่ได้เพราะเฮาเริ่มเฒ่าพวกกุ้งปลาหมึกปลาทะเลอ่ะมันแล้วคอเลสเตอรอลสูงครับหอมมากเลยปลากระป๋องป๋องเดียววุ้นเส้นห่อเดียวได้บักร้ายเลยมันอืดวุ้นเส้นอืดทำไมเป็นเด็กหน่อยก็กินซ้ำนี่ล่ะอิ่มเบิดเฮี้ยนเลยเนาะแกงกระป๋องเดียวจะปักแพ้วกับต่ำหวยวะอิ่มจุกอิ่มจุกได้มื้อนี้ทอดไข่กับตำบักหุ่งกับแกงเส้นร้อนอ
อิ่มแล้วค่ะพี่น้องเข้าเบิดกล้องแล้วอันนี้เหลือไว้ก็สิกินคับต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆที่มีให้กับอีสานอีนอเมริกาอยู่ดีไม่ห่างทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็พอกันกับนี้คลิปหน้ากินแซ่บๆไปน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะ